เป็นน้องที่พบพินจงบินไปไกลสุดตาจะตามหาสักกูนาที่ลงป่ากับคืนลำจะเป็นคนเอาเสียงเพลงร้องบรรเลงเพลงกล่อมขวัญจะเป็นคนคอยประสานให้ไทยนานผมการกอดมือเพื่อใจของราชาแปดสิบพรรษาเรื่องในวรรคการมหามงคลเจริญพระชนมายุครบแปดสิบพรรษา5 ธันวาคม 2550กระผมและผู้ร่วมโครงการท่านมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ซึ่งการจัดโครงการในวันนี้สำนักงานบูรพฤกษ์จังหวัดปัตตานีได้หารือกับอาสาสมัครบูรพฤกษ์กระทรวงยุติธรรมจังหวัดปัตตานีเพื่อขายยุติธรรมชุมชนแล้วได้นำเสนอขอคำปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับข้อกฎหมายจากท่านผู้รักษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีซึ่งท่านผู้รักษาหัวหน้าศาลได้กรุณาให้ความเห็นชอบโดยสำนักงานบูรพฤกษ์จังหวัดปัตตานีและการเลือกผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ใช่คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษและเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการเงื่อนไขการคุมความประพฤติเป็นอย่างดีปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพลเมืองดีของสังคมเหลือระยะเวลาการคุมความประพฤติอีกไม่เกินปีหนึ่งตามคำสั่งของศาลและทำงานบริการสังคมหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครบตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดโดยการนำผู้ถูกคุมความประพฤติมีคุณสมบัติดังกล่าวจำนวน30 คนได้เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม22 คนเข้ารับการอบรมธรรมะศาสนาอิสลามณมัสยิดถือเซตอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและผู้ที่นับถือศาสนาพุทธจำนวน8 คนเข้ารับการอบรมธรรมะตามหลักศาสนาณวัดหัวควรธรรมะคมอำเภอพุทธโพจังหวัดปัตตานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา84 พรรษาวันที่5 ธันวาคมการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจากสาธารณจังหวัดปัตตานีกองทุนอาสาสมัครบูรพฤกษ์กระทรวงยุติธรรมจังหวัดปัตตานีและนายอนุชิตรามกจรวิวัฒน์ประธานผู้บริหารศาลจังหวัดปัตตานีได้รับความอนุเคราะห์จากวัดหลวงพวนธรรมนิคมที่ให้ใช้สถานที่และพระวิทยากรสำหรับการนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าอบรมธรรมะตามหลักศาสนาพุทธและหลักศาสนาอิสลามได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการประจำมัสยิดกรุงเทพนอกจากนี้ได้รับความร่วมมือในการเป็นพนักงานทำงานตามโครงการจากอาสาสมัครของมูลนิธิกระทรวงยุติธรรมจังหวัดปัตตานีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและผู้นำชุมชนต่างๆรวมทั้งได้รับความร่วมร้อนในการประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชนแขนงต่างๆครับตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมได้ขอเรียนเชิญท่านประธานทีมกับโครงการค้นคุมประพฤติของกำหนดเติมใช้องค์ราชา84 พรรษาเรื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ84 พรรษา5 ธันวาคมในวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานคุณสมฤทธิ์จังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆอาสาสมัครคุณประพฤติเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันมีความรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติ
ให้มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพ้นคุมประพฤติก่อนกำหนดเพื่อท้ายองค์ราชา84พรรษาเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ84พรรษา5ธันวาคม2554ในวันนี้ผู้ถูกคุมความประพฤติคือผู้ที่เคยกระทำผิดกฎหมายซึ่งอาจกระทำความประมาทโดยประมาทพลาดพลั้งหรือรู้เท่าไม่ถึงการแล้วได้รับโอกาสจากศาลให้รอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติไว้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้ประกอบอาชีพหรือเรียนหนังสือตามปกติถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้ถูกคุมความประพฤติทุกคนที่จะได้ปรับปรุงตนเองเป็นพลเมืองดีของสังคมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานีได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการควบคุมความประพฤติอย่างดีเช่นทำงานบริการสังคมหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครบจำนวนชั่วโมงตามที่ศาลกำหนดโดยให้เข้ารับการอบรมธรรมะตามหลักศาสนาอิสลามณมัสยิดกรึงเซะตำบลตันหยงลูโลกอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและศาสนาพุทธณวัดหัวควรธรรมนิคมตำบลนาเกศอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอันเป็นการนำสถาบันศาสนาเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการแก้ไขเรื่องครูผู้กระทำผิดสนับสนุนเป้าหมายในการปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานีคือการแก้ไขเรื่องครูผู้กระทำผิดในชุมชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคมโดยให้ผู้นำชุมชนหรือประชาชนในชุมชนมามีส่วนร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาคราชการในการปฏิบัติงานตามคำฝันของกระทรวงยุติธรรมที่ว่ายุติธรรมทั่วหน้าประชามีส่วนร่วมซึ่งการจัดโครงการในวันนี้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานีได้อาศัยความร่วมมือจากผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและประชาชนในนามของอาสาสมัครคุมพื้นและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการจัดโครงการตั้งแต่การร่วมกันคิดร่วมกันปฏิบัติงานร่วมกันเป็นคณะทำงานโครงการพ้นคุมประพฤติก่อนกำหนดเพื่อไทยองค์ราชา84พรรษาเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนชนมพรรษาครบ84พรรษา5ธันวาคม2554โดยถือว่าปัญหาต่างๆในชุมชนผู้นำชุมชนหรือประชาชนในชุมชนนั้นๆย่อมรับรู้สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ที่สุดและได้รับผลดีจากการช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นๆด้วยบุคคลในชุมชนที่ฉันขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนประชาชนทุกคนรวมทั้งส่วนราชการต่างๆที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเปิดโครงการค้นคุมประพฤติก่อนกำหนดเพื่อใช้องค์ราชา84พรรษาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ84พรรษา5ธันวาคม2554และขอให้การจัดโครงการนี้ดำเนินไปสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและอาชีพมีกำลังกายกำลังใจและกำลังความคิดดีเต็มกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปหากเป็นน้องที่พบพินจงบินไป
ไกลสุดตาจะตามหาสกุณาที่ลงป่ากลับคืนหลังจะเป็นคนเอาเสียงเพลงร้องบรรเลงเพลงกล่อมขวัญจะเป็นคนคอยประสานให้ไทยนั้นรักร่วมใจจะเอาตัวกับหัวใจเพื่อแดนไทยข้ายอมพลีทุกศาสตร์สอนให้คนดีเพื่ออารีไมตรีกันจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะยึดมันไม่หวั่นไหวจะให้รักให้อภัยให้กำลังใจไทยร่วมเย็นสอนให้คนดีเอื้ออารีไมตรีกันจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะยึดมันไม่หวั่นไหวจะให้รักให้อภัยให้กำลังใจไทยรู้จะให้รักให้อภัยให้กำลังใจไทยร่มเย็นจะให้รักให้อภัยให้กำลังใจไทยร่มเย็นจะให้รักให้อภัยให้กำลังใจใต้ลมเย็น